กำไรที่ออกมาเนี่ยทั้ง3บริษัทเนี่ยมันไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีก็เพราะว่าเขาเลื่อนการส่งมอบรถบัสเนื่องจากเป็นผู้ขายก็อาจจะกำไรน้อยหน่อยผมคิดว่าน่าจะมีกำไรไตรมาสที่3เนี่ย8สัก800คันเนี่ยก็ตกสักประมาณ 4-500 ล้านถ้าท่านรับความเสี่ยงได้ BYD ก็จะมันให้อัพไซด์ได้เยอะกว่าแต่มันก็เสี่ยงกว่านะเอาละครับจันหมูต้องไปที่รถไฟฟ้าแล้วครับโอ้โหคนรอ EV BYD แล้วก็ Next เชิญอาจารย์หมูฉายเลยครับคืองี้ครับกำไรที่ออกมาเนี่ยทั้ง3บริษัทเนี่ยมันไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีก็เพราะว่าเขาเลื่อนการส่งมอบรถบัสกับรถบัสใช่คือเขาเสร็จแล้วประมาณ200คันแต่ว่ามันมี2โมเดลแล้วทุกโมเดลเนี่ยเขาจะต้องไปยื่นรายละเอียดให้กับกรมศุลกากรเพราะว่าเขาอยู่ตั้งอยู่ในฟรีเทรดโซนหมายความว่าทุกอย่างไม่ต้องเสียภาษีแต่คุณต้องตามเงื่อนไขที่กรมศุลกากรเนี่ยบอกคืออะไรคือคุณต้องยื่นว่าสูตรรถรุ่นนี้นะครับใช้อุปกรณ์ใช้มูลค่าอะไรในประเทศเท่าไหร่ก็เรียกโลคอลคอนเทนต์นะครับต้องเกิน 40% แล้วคุณถึงจะเข้าเงื่อนไขนี้เพราะนั้นถ้าคุณเปลี่ยนโมเดลปุ๊บคุณต้องยื่นใหม่แต่ถ้าเมื่อไหร่วันหลังคุณกลับมาโมเดลเดิมคุณก็ไม่ต้องยื่นแล้วถูกป่ะแต่เผอิญว่าเขาเพิ่งเริ่มผลิตไงมันก็ทุกอย่างมันก็เลยใหม่หมดเลยแล้วมันไม่ใช่ใหม่เฉพาะเขานะคุณยุนามันใหม่สำหรับกรมศุลด้วยเพราะกรมศุลเขาก็ไม่เคยตรวจรุ่นพวกนี้เหมือนกันEV อะไรเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยช้าไปนิดนึงนะอันนี้เอางี้ไตรมาส3อ่ะ put on the table นะครับ800คันอ่ะมินิมัมแล้วกันผมตีว่า 7-800 คันส่งมอบได้แน่นอนเพราะว่าเขาเสร็จไปแล้ว 3-400 นะตอนนี้น่าจะ400 500แล้วมั้งเพราะว่า200มันมาจากไตรมาสที่แล้วไงเดือน6แล้วเดือน7 8เนี่ยก็เสร็จอีกสัก 2-300 แล้วไตรมาสนี้ผมว่าเขาส่งมอบไม่ต่ำกว่า800เนี่ยคันนึงก็ล้านกว่าบาทก็1,000 กว่าล้านเนี่ยคันนึงมันตกประมาณล้านบวกลบอะครับสำหรับ EA ก็ EA ก็น่าจะเห็นกำไรไม่ต่ำกว่า 7-800 ล้านนะไตรมาสที่3นะจาก EV อย่างเดียวนะครับส่วน Next เนี่ยเนื่องจากเป็นผู้ขายก็อาจจะกำไรน้อยหน่อยผมคิดว่าน่าจะมีกำไรไตรมาสที่3เนี่ย8สัก800คันเนี่ยก็ตกสักประมาณ 4-500 ล้านแต่เขาก็จะมีขาดทุนจากธุรกิจอื่นหักไปหักมาเอาเป็นว่าผมว่า Next เนี่ยไตรมาสที่3น่าจะมีกำไรไม่ต่ำกว่า 2-300 ล้านนะแต่ไตรมาสที่แล้วเขาขาดทุนนะฮะเพราะว่าโรงงานขาดทุนเพราะว่าคุณยุทธนาผลิตเนี่ยมันก็จะมีค่าเสื่อมใช่ไหมครับแต่เนื่องจากคุณยังไม่ได้ขายไงคุณก็ไม่มีรายได้คุณมีแต่ต้นทุนไงเพราะฉะนั้นเขาก็จะขาดทุนไตรมาสที่2 next นะฮะแต่ไตรมาสที่3เนี่ยผมกล้าพูดว่า 99.99% เขาต้องกำไรอย่างต่ำ200ล้านพูดอย่างนี้ดีกว่านะเพราะฉะนั้น next เนี่ยก็รอฮะรอลมฮะลม800คันนี่แหละถ้ามาเมื่อไหร่เนี่ยวิ่งฉิวเลยฮะอย่างกับพูดอย่างกับคงเบ้งเลยอาจารย์หมูผมไม่รู้อ่ะผมไม่ได้ฮะผมก็พูดไปตอนนี้มัน BYD BYD ต้องยอมรับว่าใน3ตัวนี้ BYD จะเป็นบริษัทที่มีพื้นฐานที่แกว่งมากที่สุดเพราะว่าธุรกิจเดิมขาดทุนไงเยอะเป็นวอล์กเกอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ได้สัมปทานมา80ลาสายทั้งหมดประมาณ 3,000 คันปีนี้นะครับต้องส่งมอบไม่ต่ำกว่า900คันปีนี้นะครับถ้าส่งน้อยกว่านั้นเขาโดนปรับนะส่งให้รัฐนะฮะส่งมอบรัฐเนี่ยงั้นเขาต้องเอารถมาวิ่งประมาณ900จากทั้งหมดประมาณเกือบ 3,000 คันงั้นปีนี้98-900เนี่ยเวลาส่งปุ๊บเนี่ยแล้วเขาวิ่งเนี่ยปีนึงอะสายหนึ่งไม่ใช่คันหนึ่งเนี่ยจะมีกำไรไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อปีนะครับสมมุติว่าวิ่ง800 900คันก็พอปีหน้าเนี่ยท่านก็จะเห็นกำไรทันทีเลยว่าเขาก็จะมีกำไร 4-500 แล้วอะจากขาดทุนทุกวันนี้นะก็จะกลายเป็นหุ้นเทิร์นอะราวครับแล้วก็จะเป็นหุ้น valuation เทิร์นอะราวกำไรเทิร์นอะราวแล้วก็จากนั้นไปจะกลายเป็น recurring ด้วยวันนี้สุดยอดเพราะว่าอย่างนี้ครับบริษัทที่เทิร์นอะราวเนี่ยก็ดีเด้งนึงแล้วนะแล้วเทิร์นอะราวแบบกำไรโตก็ดีอีกเด้งหนึ่งใช่ไหมคุณยุทธนา
เสร็จแล้วโตแบบยั่งยืนด้วยแบบ recurring อ่ะโหอันนี้ยิ่งสุดยอดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้บริษัทแบบเนี้ยมันหายากนะนานๆจะโผล่มาทีนึงดังนั้นBYD จีนเขาว่าดี BYD ไทยก็ดีครับแต่ดีคนละอย่างคนละตัวกันใช่ไหมอาจารย์ BYD ของจีนเป็นรถไฟฟ้าครับที่กำลังจะมาขายเมืองไทยส่วน BYD อันนี้เป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เราอยู่แล้วนะครับคนละบริษัทกันนะครับอาจารย์หมูครับชัดเจนครับแนะนำซื้อทั้ง3ตัวไหมแล้วเป้าพื้นฐานทั้ง EA Next และ BYD ให้ไว้สักเท่าไหร่ครับอาจารย์หมูครับ EA ผมให้ประมาณ101นะครับก็ไม่ยังไม่เยอะก็คือผมว่าผมให้น้อยๆหน่อยค่อยๆไปทีละสเต็ปเพราะมันหนักหน่อยเนาะมันคล้าย EA นั่นก็จะอารมณ์คล้ายๆ IVL บ้านปูครับเป็นหุ้นบล็อกเทรดเล่นเยอะอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็น Next เนี่ยผมว่ากลับไปไฮเก่าได้อ่ะ23อ่ะบวกลบอ่ะใช่มั้ยถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ23บวกลบนิดหน่อยนะครับไฮเดิมเนาะส่วน BYD เนี่ยผมคิดเพิ่งจะเขามีการเพิ่มทุนเลยต่างๆคิดว่าน่าจะสัก15บาทขึ้นไปน่าจะได้นะครับอันนี้มองปีนี้ใช่ไหมอาจารย์ไปปีนี้นะโอเคครับถ้าหลายๆท่านซื้อไปตอนนี้นะแล้วลืมไปนะแล้วมาดูปลายปีก็ผมว่ากำไรครับเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเจอนายวันๆว่าอาจารย์ไม่เกี่ยวครับเพราะว่าราคาน้ำมันขึ้นไอ้พวกนี้ยิ่งดีถูกไหมแล้วคุณยุทธนาอย่าลืมนะปีที่แล้วหุ้นเราตกนะจาก 1,700-1,800 ใช่ไหมลงมาตอนนี้ก็1,500ลงมา1,400กว่าด้วยช่วงหนึ่งแต่หุ้นพวกนี้มันขึ้นนะครับอันที่หนึ่งมันขึ้นมาเป็นเท่าอ่ะอย่างเงี้ยดีกว่าถูกไหมครับเป็นเด้งอ่ะอันที่สองคือสังเกตนะขึ้นมาเป็นเด้งไม่พอมันยังขาดทุนเลยนะไอ้เน็กรายดีเนี่ยแต่มันเป็นเพราะว่ามันต้องกำไรแน่ๆฮะทีแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าไอ้สิ่งต่างๆที่ผมอธิบายเนี่ยมันถามว่าคุณไปถามบริษัทเขารู้ไหมว่ามันจะต้องอย่างนี้เขาก็ไม่รู้เพราะเขาก็ไม่เคยทำเหมือนกันไงถูกไหมครับไม่ใช่ใหม่เหมือนกันท้าทายเหมือนกันกลุ่มศูนย์ก็ไม่รู้คุณก็ต้องเข้าใจว่าอะไรที่มันใหม่เนี่ยมันจะมีคลาดเคลื่อนเสมอครับถูกไหมครับคลาดเคลื่อนเนี่ยมันก็เป็นโอกาสผมไม่ค่อยใช้คำว่าวิกฤตหรอกนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นวิกฤตศรัทธามากกว่าครับถ้าวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยช่วงนี้ผมไม่ค่อยเห็นครับนะEA เป้าปลายปี100กลมๆ Next เป้าพื้นฐานปลายปี23บาท BYD เป้าพื้นฐานปลายปี15บาทชอบหมดทั้ง3ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าท่านรับความเสี่ยงได้ BYD ก็จะมันให้อัพไซด์ได้เยอะกว่าแต่มันก็เสี่ยงกว่านะเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าตัวมันเองเนี่ยพื้นฐานมันก็จะด้อยที่สุดตราบใดที่รถมันยังไม่วิ่งเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับไว้ใช่ไหมเวลาลงก็จะลงเยอะกว่าถูกไหมครับครับแต่ว่าราขึ้นก็จะขึ้นเยอะกว่าแต่ผมก็ยังเชื่อว่าถ้าใครชอบ high risk high return นะก็ BYD ครับถ้าเป็น medium risk high return ก็จะเป็น next ถ้า medium risk medium return ก็จะเป็น EA โอเคคลากันไปครับชัดเจนนะครับชอบยังไงก็ตามนี้นะครับมันนี่พัสออนไลน์010นะเปลี่ยนเลนไปทำกำไรในช่วงตลาดยูเทิร์นมานิพัสออนไลน์หลักสูตรที่10แล้วครับนะท่านที่พลาดรอบสดสามารถชมย้อนหลังได้นะเนื้อหาแน่นตรงเป้าเข้าประเด็นชมย้อนหลังแล้วก็ไปเรียนสดกันต่อในวันที่16สิงหาคมแล้วตามด้วย Q&A สดอีก2รอบมาทำกันบ้านด้วยกันมาลุ้นรางวัลในการส่งกันบ้านด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญคือเอาความรู้ไปลุ้นทำกำไรในตลาดช่วงนี้ซะนะครับมีทั้งกลยุทธ์กลเม็ดในการทำกำไรทั้งระยะสั้นและการเก็บเพื่อเล่นรอบใหญ่ลุ้นตลาดขึ้นต่อสั้นก็ได้กลางยาวก็ได้ในหลักสูตรนี้ติดต่อแอดมินนะครับ LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A as sign แล้วตามด้วยคำว่า money plus M O N E Y P L U S
มันนี่พลาสติดกันตรงตัวยังทันก็ไปสดกัน16แล้วก็ Q&A 2รอบแล้วก็ชมย้อนหลังได้ปีนึงอ่ะเชิญติดต่อสอบถามโดยตรงกับทางแอดมินได้เลยนะครับ